ผู้ฟังชาวครูทุกคนกันครับสัญญาสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรักเมืองไทยครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมนั้นมีความภูมิใจในความเป็นไทยมากยิ่งขึ้นครับผู้ชมครับสัปดาห์นี้ครับผมมีเรื่องราวที่สำคัญนะครับโดยเฉพาะการดูแลหญิงตั้งครรภ์นะครับโดยเรื่องของการดูแลนี้นะครับเกี่ยวพันกับบุตรนะครับที่คลอดออกมาหลายคนนะครับอาจจะไม่เชื่อว่าสถิติในประเทศไทยเรานะครับบุตรที่พิการนะครับจากการคลอดบุตรเนี่ยซึ่งเกิดจากการดูแลที่ไม่ถูกต้องนะครับหรือคุณแม่ไม่มีความพร้อมเนี่ยเป็นประเด็นสำคัญของประเทศมากเลยครับวันหนึ่งนะครับมีถึง80ชีวิตทีเดียวนะครับที่เป็นผู้พิการหลังที่คลอดมาแล้วนะครับวันนี้จะมาคุยกันเรื่องของความสำคัญของโฟเรตครับโฟเรตคืออะไรสำคัญกับหญิงตั้งครรภ์อย่างไรและควรที่จะดูแลกันยังไงนั้นองค์ความรู้เหล่านี้ต้องควรไปถึงชุมชนและคุณพ่อแม่และครอบครัวทุกคนครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ครับแขกพิเศษรับเชิญของเราวันนี้ครับท่านดร.เสรีนนทสุดครับท่านเป็นผู้แทนไทยนะครับในคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิ์ครับวันนี้มาคุยกับเราครับสวัสดีครับอีกท่านนึงครับคุณสุจิตราหมวดพลครับนายกสโมสรซอนต้ากรุงเทพวาระปี2559ถึง2561ครับสวัสดีครับพี่จอยครับสวัสดีค่ะขอบคุณทั้งสองท่านครับที่ให้เกียรติรายการรักเมืองไทยนะครับต้องคุยกับท่านดร.เสรีหน่อยนะครับในบทบาทของนะครับคณะกรรมการนะครับเรื่องของสิทธิ์ระหว่างรัฐบาลนะครับอาเซียนเนี่ยเป็นยังไงครับคือคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนชื่อย่อว่าไอชาเนี่ยครับตั้งขึ้นมาก็ต้องด้วยความภูมิใจของเมืองไทยที่ท่านวีรชนบอกก็คือตั้งที่เมืองไทยเมื่อปี2009ตามกฎบัตรอาเซียนคือรัฐธรรมนูญของอาเซียนที่บอกให้มีกรรมาธิการเรื่องของสิทธิมนุษยชนในอาเซียนมาดูแลเรื่องสิทธิของทุกคนที่เป็นคนอาเซียนด้วยกันตอนนี้ก็ก้าวย่างเข้ามาตั้งแต่ปี2009มาจนถึงปี2017นะครับในปีที่อาเซียนครบ50ปีก็ทำหลายเรื่องครับประเด็นที่สำคัญที่ผมได้ผลักดันในกรรมาธิการชุดนี้ก็คือสิทธิของคนพิการแล้วมันก็คนพิการเป็นพิเศษเลยโดยส่วนตัวแล้วก็พยายามผลักดันให้สิทธิของคนพิการได้รับการยอมรับในระดับระหว่างรัฐบาลอาเซียนจริงๆก็สิทธิคนพิการนั้นเป็นสิ่งที่รัฐบาลอาเซียนทุกประเทศตระหนักอยู่แล้วแต่ทำอย่างไรเราจะให้ในทั้งระดับอาเซียนซึ่งแบ่งเป็น3เสาทั้งเรื่องการเมืองสังคมเศรษฐกิจตระหนักรู้ว่าสิทธิของเขาเนี่ยมีเกี่ยวพันอยู่ทั้ง3ด้านอันนี้เป็นประเด็นที่เราผลักดันอยู่ซึ่งมันก็มาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่จะคุยกันในวันนี้ครับก็ถือว่าเป็นเกี่ยวพันกับเรื่องของน้องๆ นะครับบุตรที่เกิดจากการตั้งครรภ์แต่ก็ได้รับการดูแลไม่สมบูรณ์นะครับมาถึงในส่วนขององค์กรอีกองค์กรหนึ่งสโมสรซอนต้ากรุงเทพชื่อเนี่ยนะครับหลายท่านอาจจะคุ้นบ้างแต่บางท่านอาจจะไม่เคยคุ้นเลยบทบาทของสโมสรซอนต้าเป็นยังไงฮะค่ะก็ซอนต้ากรุงเทพเนี่ยนะคะเราเป็นสโมสรเป็นองค์กรสตรีค่ะที่มุ่งทำประโยชน์ให้กับสตรีไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสังคมอาชีพสุขอนามัยซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เรารณรงค์ให้ความรู้เรื่องการรับประทานโฟลิกแอซิดเพื่อลดความพิการแต่กำเนิดก็เป็นหนึ่งในนโยบายของซอนต้าโอ้ครับนี่ถ้าดูจากภาพเนี่ยนะฮะก็เป็นกิจกรรมนี่ไปตามชุมชนไปตามสถานที่ต่างๆนะฮะเพื่อให้ความรู้หญิงไทยใส่ใจสุขภาพครรภ์ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณแม่ที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์นะคะไม่มีความรู้ก่อนที่จะตั้งครรภ์ว่าต้องเตรียมตัวยังไงโอกาสที่บุตรคลอดออกมาแล้วพิการแต่กำเนิดเนี่ยสูงมากเพราะนั้นเราต้องการรณรงค์องค์ความรู้ตรงนี้ให้ลงสู่ชุมชนเพื่อลดอัตราความพิการแต่กำเนิดค่ะครับตรงนี้เองนะครับท่านดร.ศิริครับจึงเป็นบทบาทดึงนะครับที่ในส่วนกรรมการสิทธิ์เนี่ยก็เห็นความสำคัญตอนนี้เดินหน้าในประเทศไทยยังไงครับคือต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าถึงจะเกิดเป็นคนพิการก็มีสิทธิ์เท่ากับคนที่ไม่พิการครับนะครับ คนพิการวันนี้เนี่ยในระบบบ้านเราเนี่ยที่ให้สวัสดิการของคนพิการคือให้เป็นเบี้ยความพิการรายเดือนเดือนละตอนนี้อยู่800บาทแต่เราใช้ระบบการลงทะเบียนแน่นอนว่าตอนนี้สถิติล่าสุดในการลงทะเบียนที่กรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการเนี่ยมีอยู่ 1.8 ล้านคนในประเทศเราจาก67ล้านแต่แน่นอนว่ามีจำนวนมากที่ไม่ไปลงทะเบียนด้วยหลายเหตุผลเหตุผลหนึ่งก็คือพ่อแม่
ก็เกรงว่าถ้าไปลงทะเบียนแล้วลูกได้รับบัตรคนพิการก็จะดูเป็นสติ๊กมาหรือเป็นตราบาปก็ไม่ไปลงทะเบียนเพราะฉะนั้นจะมีกลุ่มคนจำนวนมากที่ไม่เข้าสู่ระบบการได้รับเบี้ยยังชีพของคนพิการนะครับทีนี้ในเรื่องของเด็กอาจารย์ป่วยบอกไว้ว่ารับสวัสดิการเนี่ยควรจะต้องดูตั้งแต่จากคันมันดาถึงเชิงตะกอนสิ่งที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยเราคุยกันมากไปกว่านั้นนิดนึงก็คือว่าก่อนที่จะตั้งคันซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นการป้องกันความพิการที่ติดมาแต่กำเนิด ความพิการมันเกิดขึ้นในหลายส่วนในชีวิตนะครับการเป็นคนชราก็มีความเป็นพิการประสบอุบัติเหตุก็พิการได้แต่อันนี้เนี่ยดูจะเป็นเขาเรียกว่าต้นทุนเนี่ยมันจะน้อยกว่าคนอื่นเพราะว่าเกิดมามีความพิการอยู่ก็จะประสบอุปสรรคในชีวิตมากกว่าชาวบ้านเขาอยู่นะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่เรากำลังรณรงค์อยู่ซึ่งก็สอดคล้องกับอเจนดาหรือว่าสิ่งที่สโมสรซันต้าเนี่ยต้องการดำเนินการอยู่ด้วย คือการให้ความรู้ให้ความรู้นะฮะก็เรียกว่าดูตั้งแต่ต้นเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับนะฮะหลายท่านนะครับอาจจะไม่เชื่อนะครับว่าข้อมูลที่สำคัญวันนี้นะครับคุณสุจิรานำมาฝากเนี่ยนะครับกับสถานการณ์เรื่องของบุตรที่พิการจากการตั้งครรภ์แล้วก็ได้ดูรับการดูแลไม่เรียบร้อยเนี่ยนะครับมาอย่างไรบ้างนะฮะก็คืออย่างตอนนี้เนี่ยนะคะจำนวนของประชากรที่เกิดมาและมีความพิการแต่กำเนิดนะคะตกประมาณเนี่ยนะคะ 3-5% ของอัตราประชากรที่เกิดในประเทศไทยซึ่งก็ตกประมาณปีละประมาณ 80,000 คนเท่ากับวันละ80คนนะคะซึ่งเป็นจำนวนที่เยอะการที่มีบุตรพิการมาในครอบครัวเนี่ยไม่ใช่คุณแม่คนเดียวที่เดือดร้อนแต่ทั้งครอบครัวเนี่ยจะต้องมาช่วยกันดูแลแล้วก็สิ้นเปลืองงบประมาณอย่างภาครัฐเนี่ยต้องเสียงบประมาณปีนึงเกิน 1,000 ล้านบาทในการที่จะดูแลคนพิการซึ่งเรามองว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเรานำความรู้ไปสู่ชุมชนไปสู่คุณแม่หรือหญิงวัยเจริญพันธุ์เราสามารถลดงบประมาณของรัฐตรงนี้ได้นะคะครับวิธีนึงก็คือการให้ความรู้นะฮะท่านต้นเสรีครับเราจะดูคุณแม่ที่พี่จอยว่าเนี่ยนะครับเกณฑ์ของอายุควรจะดูแลก็ตั้งแต่ตอนช่วงไหนเลยคือจริงๆเรียนว่าการป้องกันความพิการในกรณีของโฟลิกแอซิดเนี่ยควรจะต้องดูแลก่อนที่จะเริ่มตั้งครรภ์ที่ซอนต้าคุยไว้ก็คือ3เดือนก่อนจะตั้งครรภ์และ3เดือนหลังตั้งครรภ์แล้วเพราะฉะนั้นเราก็คงจะต้องดูกลุ่มประชากรที่อยู่ในวัยที่จะเจริญพันธุ์นะฮะคือที่จะมีความมีแนวโน้มที่จะไปตั้งครรภ์ถามว่าชุบกลุ่มช่วงไหนผมก็คิดว่าการให้ความรู้นี่ต้องทำก่อนการตั้งครรภ์ถือเป็นการวางแผนครอบครัวอย่างหนึ่งแต่กรณีเป็นจำนวนมากที่เราพบว่าความพิการที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเกิดจากการตั้งครรภ์ที่ไม่ได้วางแผนเพราะฉะนั้นการให้ความรู้นี่ผมคิดว่า1ต้องเป็นพื้นฐานของเรื่องการดำเนินการนโยบายสาธารณสุขและการศึกษา2ถ้าจะให้ความรู้แบบเชิงสเปซิฟิกก็คงจะต้องระบุประชากรที่อยู่ในความเสี่ยงซึ่งอันนี้เนี่ยส่วนตัวนะคิดว่าอย่างน้อยที่สุดมัธยมปลายโอ้นะครับอย่างน้อยที่สุดมัธยมปลายเพราะอะไรฮะเพราะคิดว่าเขามีความเสี่ยงที่เขาจะตั้งครรภ์ทั้งรู้ตัวไม่รู้ตัวเนี่ยนะครับถึงแม้นโยบายของรัฐอีกประการนึงคือไม่ต้องการให้มีทีนมัมเอททีนยังเป็นทีนอยู่19ก็ยังเป็นทีนอยู่20นี่ไม่ใช่ทีแล้วนะครับแต่เรามีทีนมัมเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นผมคิดว่าวัยปลายทีนปลายคือทีนเอเจอร์เลททีนเอเจอร์เนี่ยคือ18 19เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์เพราะฉะนั้นเราควรจะให้รับการให้ความรู้เป็นพิเศษโอ้นะครับคุณผู้ชมนะฮะต้องบอกว่านะครับเรื่องของการวางแผนครอบครัวเนี่ยถือเป็นเรื่องสำคัญนะฮะแล้วก็สิ่งที่เราคุยวันนี้เนี่ยครับไม่ใช่ว่าตั้งครรภ์แล้วมาดูแลต้องดูแลไปก่อนหน้านั้นอีกนะครับอย่างน้อยอย่างที่พี่จอยบอกคือ3เดือนนะก่อนตั้งครรภ์แต่อาจารย์ดร.เสรีบอกว่าไม่ได้ต้องให้ความรู้ก่อนหน้านั้นอีกเพราะกลุ่มเสี่ยงที่จะขาดองค์ความรู้คือกลุ่มมัธยมปลายนี่แหละนะครับในส่วนของซอนต้าเองนะครับเท่าที่ผ่านมานะครับเข้าไปดูแลยังไงในชุมชนบ้างฮะค่ะคือนอกจากเราจะทำเรื่องโฟลิกแอซิดที่ป้องกันความพิการแต่กำเนิดแล้วเนี่ยเรายังมีโครงการ Stop Teen Mom คือป้องกันคุณแม่วัยใสนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสถิติเนี่ยปรากฏว่าคุณแม่วัยรุ่นของประเทศไทยคือคลอดบุตรโดยที่อายุต่ำกว่า18เนี่ย มีสูงสุดเป็นอันดับ1ของอาเซียนโอ้โหครับเป็นข้อมูลที่น่าตกใจมากนะคะเพราะฉะนั้นอันดับ1ของอาเซียนเลยนะฮะใช่ค่ะเพราะนั้นซันต้าเราก็เลยมีโครงการ Stop Teen Mom เข้าไปให้ความรู้เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรว่าถ้าตั้งครรภ์แล้วเนี่ยจะเสียอะไรบ้างจะไม่ดียังไงนะคะแล้วก็ทำเวิร์กช็อปให้เด็กเลยซึ่งก็จะไปตรงกับที่ดร.เสรีบอกว่าควรให้ความรู้เขาตั้งแต่มัธยมปลายเราลงไปทำในชุมชนให้ความรู้ลงไปทำในโรงเรียนค่ะเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับด้าน Stop Teen Mom แล้วก็การทานข้อมูลที่เราไปบอกเขาค่ะครับนะมันเข้าใจยากเข้าใจง่ายยังไงฮะข้อมูลที่ไปคุยกันค่ะเราทำเวิร์กช็อปแบบง่ายๆเลยค่ะให้เด็กเข้าใจว่าสมมตินะคะว่าคุณจะเป็นคุณแม่วัยใสเนี่ยค่ะ
ทำเวิร์กช็อปโดยมีองค์กรที่เป็นองค์กรระหว่างประเทศเนี่ยนะคะเขามีความเชี่ยวชาญด้านนี้ไปทำเวิร์กช็อปกับเราในโรงเรียนทำครั้งนึงตกประมาณนะคะ200คนนักเรียนวัยเสี่ยงที่มีโอกาสตั้งครรภ์สูงเพราะว่าอยู่ในมัธยมปลายนะคะทำเวิร์กช็อปให้เขาเห็นเลยว่าถ้าท้องเขาลำบากยังไงแล้วถ้าคลอดลูกแล้วเขาต้องเลี้ยงยังไงเขาทำเป็นไหมแล้วเขาจะต้องแบกแบบนั้นอยู่ 7-8 เดือนเหมือนกับจำลองสถานการณ์ให้เขาได้อินในบทบาทเลยว่าถ้าต้องเป็นคุณแม่ขณะที่กำลังเรียนเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างใช่ค่ะก็ต้องเสียสิทธิ์ในการเรียนหรือทำอะไรออกจากโรงเรียนไปเนี่ยค่ะให้เขาเห็นเลยว่าเขารับตรงนั้นได้ไหมเขาเคยคิดไว้ไหมว่าถ้าเกิดเหตุการณ์นี้แล้วเขาจะต้องเป็นแบบนี้จริงๆโอ้นี่คือให้เห็นภาพนะนะครับท่านดร.เสรีครับในอาเซียนด้วยกันเขามีวิธีการสอนกันแบบนี้ไหมฮะเท่าที่สัมผัสคือข้อมูลอย่างสองเรื่องนะฮะเรื่องความพิการที่มันน่าตกใจเมื่อกี้คุณจอยบอกไปแล้วว่าทีนมัมเนี่ยสูงสุดในอาเซียนอีกอันนึงที่สูงสุดในอาเซียนเนี่ยก็ต้องบอกอุบัติเหตุที่ทำให้เกิดความพิการครับอุบัติเหตุทางท้องถนนของเราก็อันดับหนึ่งในอาเซียนเหมือนกันซึ่งทำให้เกิดความพิการคุณหมอแท้จริงเนี่ยเป็นทำเรื่องของเมาไม่ขับครับซึ่งสองเรื่องนี้มันไปคู่กันอันที่หนึ่งก็คือพิการมาแต่กำเนิดอันที่สองคือพิการเกิดมาแล้วแล้วต้องมาพิการเพราะอุบัติเหตุครับเราก็ต้องให้ความรู้กันทั้งสองเรื่องนะครับว่าทำอย่างไรเราถึงจะป้องกันไอ้ความพิการที่มันป้องกันได้นะครับทีนี้ในอาเซียนถามว่าทำอย่างไรเราก็บอกว่าสิทธิของทุกคนมีเท่ากันในเชิงความเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะพิการไม่พิการแต่ถ้ากรณีที่คุณสามารถจะป้องกันอุบัติเหตุที่ทำให้คุณพิการได้ป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่ได้วางแผนอย่างดีที่ทำให้คุณไม่พิการซึ่งเป็นความรับผิดชอบของคุณแม่และคุณพ่อด้วยนะฮะแล้วก็ครอบครัวด้วยอันนี้ต้องเรียนอย่างนี้เพราะว่าเราดูผู้หญิงเนี่ยเป็นจุดเดียวไม่ได้เพราะทุกคนเกี่ยวข้องกันหมดในเชิงสังคมนะฮะกรณีเนี้ยอาเซียนก็ให้ความสำคัญในเรื่องครอบครัวตอนนี้เราไปไกลถึงขนาดดูเรื่องของผู้สูงอายุแน่นอนเรากำลังจะก้าวสู่สังคมสูงวัยถูกไหมเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าความพิการเกิดขึ้นได้หลายจังหวะของชีวิตตรงนี้เป็นสิ่งที่เราเน้นอยู่ค่ะนะครับวันนี้นะฮะผมก็มีนะครับตัวยาเม็ดโฟลิกแอซิดนะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่เราคุยกันว่าถ้าหญิงตั้งครรภ์เหล่านี้ได้รับการดูแลนะครับก่อนตั้งครรภ์3เดือนได้รับการบริโภคตัวนี้นะฮะมันจะทำให้เขาเนี่ยลดความเสี่ยงลูกที่จะเกิดพิการตั้งแต่กำเนิดนะมันคืออะไรครับท่านดร.เสรีฮะในนี้คุณจอยอาจจะอธิบายได้ดีกว่า ตัวนี้นะคะเป็นโฟลิกแอซิดเนี่ยจริงๆมันคือตัวที่สังเคราะห์มาเหมือนเป็นวิตามิน B9 อ่ะนะคะมันคือวิตามิน B9 ค่ะอ๋อ B9 ถ้ามันเกิดขึ้นตามธรรมชาติที่เราได้รับจากอาหารเราจะเรียกว่าโฟเลตแต่ตัวที่เป็นสังเคราะห์จะเป็นโฟลิกแอซิดซึ่งเป็นวิตามิน B9 เม็ดนึงก็คือ5มิลลิกรัมหรือ 5,000ไมโครกรัมนะคะตามที่องค์การอนามัยโลกแนะนำให้รับประทานก็คือวันหนึ่งเนี่ย400ไมโครกรัมเดี๋ยวผมจะให้ผู้ชมนั้นได้เห็นภาพนะฮะ คือถ้าเป็นธรรมชาติเรียกว่าโฟเลตนะครับแต่ถ้าสกัดมาเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยออกเป็นเม็ดเนี่ยเขาเรียกว่าโฟลิกแอซิดนะฮะหรือวิตามิน B9 B9 เพราะนั้นเดี๋ยวผมให้ทีมงานผมนะได้ซูมภาพมาดูก็เป็นเม็ดเล็กๆนะครับปริมาณที่ควรจะบริโภคเนี่ยวันหนึ่งกี่เม็ดขนาดเท่าไรยังไงค่ะถ้าเป็น1เม็ดเนี่ยก็คือ 5,000 มิลลิกรัมก็คือจำนวนที่เพียงพอแล้วนะคะแต่สำหรับคนที่เป็นโรคโลหิตจางจะต้องเยอะกว่านี้ก็คือวันหนึ่ง3เม็ดครับกินมากเป็นอะไรไหมครับคืออันนี้มันเป็นวิตามินที่ละลายในน้ำไม่ได้ละลายในไขมันต่างกับกลุ่มวิตามินพวก A E นะครับอันนี้มันกลุ่มที่ละลายในน้ำเพราะฉะนั้นมันเป็นกลุ่ม B กับกลุ่ม C เพราะฉะนั้นมันถ้ากินมากเกินไปก็ขับถ่ายออกทางปัสสาวะไม่สะสมอันนี้ bottom line คือไม่สะสมผมขอเน้นย้ำอีกทีนะฮะนี่แหละคือตึงตัวอย่างที่ทางสโมสรซอนต้ากรุงเทพพยายามที่จะรณรงค์นะครับสอดคล้องกับท่านดร.เสรีว่าทุกคนมีส่วนร่วมกันหมดเลยในสังคมไม่ใช่คุณแม่อย่างเดียว คุณพ่อนะครับคนในครอบครัวก็ต้องใส่ใจแล้วก็ไม่ใช่ทานตอนตั้งครรภ์มันสายไปแล้วต้องทานก่อนตั้งครรภ์และให้ดีที่สุดช่วงมัธยมปลายมีความรู้ตรงนี้เข้าไปอีกยิ่งจะทำให้การที่จะออกมาแล้วพิการเนี่ยโอ้มันแทบจะไม่มีโอกาสเลยนะครับตรงนี้นะครับนะฮะผมให้เป็นความรู้กับผู้ชมนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยครับนอกจากคนที่ตั้งครรภ์ทานแล้วเนี่ยเห็นบอกว่าคนทั่วไปก็สามารถทานได้จริงทานได้ค่ะทานได้เพราะว่าการทานตัววิตามิน B9 เนี่ยนะคะจะทำให้เมื่อเราเข้าสู่อายุมากๆเนี่ยนะคะจะไม่เป็นโรคอัลไซเมอร์นะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชายก็ทานได้ค่ะแล้วไม่เป็นสิ่งที่เป็นอันตรายเลยเนื่องจากว่าขับออกทางปัสสาวะได้ถ้ามีส่วนเกินตามที่ดร.เสรีแจ้งไว้นะคะเพราะฉะนั้นทานไปเนี่ยไม่มีอันตรายนอกจาก1เป็นประโยชน์เรื่องการความพิการแต่กำเนิดของบุตร2คุณผู้ชายหรือคนที่ไม่ได้ตั้งครรภ์ก็คือป้องกันการเป็นอัลไซเมอร์เมื่อตอนสูงวัยครับะนะคะผมมาตรงนี้ครับท่านดร.เสรีครับในบทบาทของคณะกรรมการเรื่องสิทธิระหว่างรัฐบาลอาเซียนเนี่ยนะครับ
มองเรื่องอุบัติเหตุนะครับที่เกิดมาแล้วก็ทำให้เกิดพิการก่อนพิการตรงนี้นะครับได้มีการทำเวิร์กช็อปนะครับแต่ละประเทศไหมฮะว่าเราจะผนึกกำลังกันยังไงที่จะใช้สิ่งที่แต่ละประเทศมีมาเสริมให้เกิดประโยชน์อันนี้ก็ตรงกับสิ่งที่ประเทศไทยกำลังผลักดันในเรื่องของสิทธิผู้พิการอยู่ว่าเรากำลังจะวางแผนที่จะจัดทำตราสารว่าด้วยอย่างไรเนี่ยเราจะคือเรียนประชาชนว่าตอนนี้อาเซียนมันแบ่งเป็น3เสาครับเสาการเมืองความมั่นคงเสาเศรษฐกิจและเสาสังคมและวัฒนธรรมครับปกติเวลาเรามองเรื่องของการเกิดการพิการเนี่ยเรามักจะมองว่าเป็นเสาสังคมและวัฒนธรรมนี่คือปัญหาว่ามองเป็นไซโลทั้งที่จริงๆแล้วความพิการหรือคนพิการเชื่อมโยงกันนะเชื่อมโยงกันทั้งประเด็นการเมืองและเศรษฐกิจแน่นอนเขามีสิทธิที่จะลงเลือกตั้งไปโหวตเขามีสิทธิที่จะทำงานนะครับแน่นอนเรื่องสังคมนี่มันอยู่แล้วทีนี้ถามว่าเราจะทำอย่างไรให้เลิกมองเป็นไซโลและทำให้สิทธิของเขาได้รับการยอมรับในทั้ง3เรื่องเรื่องนี้จะลึกลงไปหน่อยผมเองได้มีโอกาสคุยกับคุณฉัตรสุดาจันดียิ่งซึ่งเป็นกรรมการสิทธิปัจจุบันเนี่ยนะฮะเราทำเวิร์กช็อปทุกปีเราผลักดันให้มีการทำไดอะล็อกในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวคนพิการทุกปีเมื่อ2ปีก่อนเราจัดที่เมืองไทยเป็นครั้งแรกปีนี้เป็นปีที่3แล้วนะฮะและปีหน้าก็จะจัดอีกมีหัวข้อหนึ่งที่เราจัดคือเรื่องของสุขภาวะหรือสุขภาพของคนพิการอันนี้เป็นอันหนึ่งที่เราจะดูว่าคุณแม่ที่จะตั้งครรภ์เนี่ยมีความเสี่ยงต่อที่ลูกจะพิการเนี่ยเราควรจะดูแลอย่างไรซึ่งอันนี้มันเป็นสองส่วนหน้าที่ของรัฐในการให้ข้อมูลในการดูแลกับหน้าที่ของครอบครัวที่จะต้องรู้ด้วยทำอย่างไรบางคนเขาไม่รู้เราก็ต้องให้ข้อมูลอันนี้มันสอดประสานกันอาเซียนต้องเรียนว่าที่ตกใจก็คือว่าทีมมัมอันดับหนึ่งของอาเซียนทั้งที่ประชากรเราไม่ใช่อันดับหนึ่งนะครับอินโดนีเซียมีคนตั้ง245ล้านมากกว่าเราเยอะเยอะฮะ2-3เท่าแต่ของเราเนี่ยมี67ล้านแต่มีทีมมัมอันดับหนึ่งและในจำนวนนี้เนี่ยถ้าไม่ได้รับความรู้อย่างเพียงพอในเรื่องของการวางแผนการเตรียมตัวมีลูกพิการมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้แย่ไปหมดทุกคนนะฮะโอกาสที่จะได้เนี่ยก็เสียโอกาสตรงนี้เป็นสิ่งที่เราผลักดันอยู่มุมมองตรงนี้ต้องเปลี่ยนเลยนะฮะว่าเกี่ยวพันกับเสาสังคมอย่างเดียวไม่ใช่แล้วต้องเชื่อมโยงกันทั้ง3เสาแต่สำคัญคือเป็นความท้าทายของรัฐจะทำให้องค์ความรู้เหล่านี้ถึงมือประชาชนได้รับรู้ทั่วกันนะฮะเป็นตัวอย่างอันนึงของสโมสรซันต้านะครับที่ต่อยอดแนวความคิดในส่วนที่ท่านดร.สิริพูดถึงวันนี้ลงไปชุมชนถ้าวันนี้ถามว่าจะให้คุณพ่อคุณแม่นะครับหรือคนที่ตั้งครรภ์ดูแลตัวเองเนี่ยเขาต้องทำยังไงบ้างค่ะก็คือให้ความรู้เข้าไปแล้วนะคะว่าต้องทานก่อนที่จะตั้งครรภ์เพราะฉะนั้นเนี่ยหญิงวัยเจริญพันธุ์อย่างบางทีบางครอบครัวเขามีลูกหลานที่แต่งงานแล้วแต่เขาไม่เคยมีความรู้ด้านนี้แต่งงานปุ๊บเขาก็มีความพร้อมอยากจะมีลูกเลยแต่ไม่มีความรู้เพราะนั้นพอเราเข้าไปลงไปถึงในตัวชุมชนเองนะคะให้ชาวบ้านมาแล้วก็มาเราเข้าไปที่ชุมชนห้วยขวางชุมชนบึงกลุ่มนะคะซึ่งแต่ละครั้งที่เราไปเนี่ยก็คนที่เข้ามารับการอบรมนะคะประมาณ 50-70 คนมีตั้งแต่คุณย่าคุณยายหรือว่าคุณแม่เองนะคะเราก็ให้ความรู้ตรงนี้ไปว่าตรงนี้เนี่ยโฟลิกแอซิดถ้าคุณทานเนี่ย มันจะป้องกันกลไกการพิการแต่กำเนิดเพราะนั้นลูกคุณเกิดมาเนี่ยปากแหว่งเพดานโหว่ไขสันหลังไม่ปิดหรือมีแขนขาพิการหรือรูทวารไม่เปิดไม่ปิดแบบนี้ค่ะคุณสามารถป้องกันได้เพราะถ้าเกิดว่ามีเด็กที่เป็นความพิการแต่กำเนิดอยู่ในครอบครัวมันจะเป็นความลำบากมากนะคะนั้นง่ายๆเลยค่ะคุณทานตัวนี้ก่อนที่คุณจะตั้งครรภ์แล้วคุณก็สามารถหาซื้อเองได้เนื่องจากราคาไม่แพงอย่างตัวนี้เนี่ยองค์การเภสัชกรรมจัดจำหน่ายอยู่เนี่ยนะคะ 1,000 เม็ดราคา300บาทนะคะซึ่งทานวันละเม็ดหรือถ้าเกิดว่าคุณมีบัตรทองคุณสามารถนำบัตรทองไปรับฟรีได้ที่สถานีอนามัยของรัฐนะคะคุณก็นำมาทานแล้วคุณจะป้องกันความพิการแต่กำเนิดหรือถ้าเกิดว่ามีผู้สูงวัยอยู่ในครอบครัวก็ทานเพื่อป้องกันอัลไซเมอร์ได้ด้วยครับโอ้โหเห็นภาพของการลงพื้นที่แบบนี้ครับท่านดร.เสรีครับมันน่าที่เป็นแนวทางหนึ่งนะฮะที่จะช่วยรัฐในการที่จะเผยแพร่องค์ความรู้เหล่านี้ต่อไปนะฮะในมุมมองของดร.เสรีนะครับอยากให้แต่ละหน่วยงานนะครับหรือคนที่นะครับมีส่วนได้ส่วนเสียตรงนี้เขาควรจะดูแลตัวเองยังไงดีครับคือก่อนไปตรงนั้นผมคิดว่าปริมาณที่ควรจะทานเพื่อป้องกันความพิการตอนตั้งครรภ์เนี่ยมันคือ400ไมโครกรัมเท่านั้นแต่400ไมโครกรัมที่ขายกันอยู่คือปริมาณต่ำกว่านี้ต่อเม็ดมันกลายเป็นอาหารเสริมซึ่งตอนนี้ยังมีประเด็นอยู่ว่าการเป็นอาหารเสริมเนี่ยมันก็ถูกป้ายติดเตือนอยู่ซึ่งผมได้ส่งประเด็นไปที่อย.ว่าอย.ตอนนี้อาหารเสริมทุกประเภทเนี่ยยังมีป้ายคำเตือนอยู่ว่าเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็มีความย้อนแย้งของสารของสื่อเหมือนกันว่าตกลงคุณจะส่งเสริมให้เขาทานหรือไม่ให้เขาทานเพราะว่าในปริมาณ400ไมโครกรัมซึ่งเป็นปริมาณที่ป้องกันความพิการของคุณแม่ตั้งครรภ์เนี่ยคุณกลับมีป้ายติดอยู่ว่า
เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ในฝั่งนึงเราก็ต้องการโปรโมททั้งเกลือไอโอดีนทั้งโฟลิกแอซิดนะแต่อีกฝั่งนึงถ้าเป็นอาหารเสริมเรากลับมีป้ายคำเตือนอย่างนี้ก็บอกว่าจริงๆควรจะใช้ความละเอียดละออมากกว่านี้จริงๆเราต้องมีป้ายด้วยซ้ำไปว่าส่งเสริมให้เขาทานกำกับกำกับอีกทีจริงๆเป็นหน้าที่ที่เราถ้าแจกได้นี่ควรจะแจกด้วยซ้ำไปสำหรับคนที่คนที่วางแผนจะตั้งครรภ์ประเด็นนี้น่าคิดมากเลยนะฮะนะครับองค์การอนามัยโลกเขาก็มีการรณรงค์นะคะให้ทานโฟลิกแอซิดเนี่ยตั้งแต่ในเมืองไทยนะคะตั้งแต่ปี2539 39แต่ป่านนี้แล้วยังแบบว่าประชาชนยังทราบน้อยมากนะจะขึ้น60แล้วนะฮะใช่ค่ะไปถามสตรีวัยเจริญพันธุ์เองบางท่านยังไม่ทราบเลยคือถ้าไม่ไปฝากครรภ์กับคุณหมอก็ไม่ทราบซึ่งฝากครรภ์ก็อาจจะสายไปแล้วตั้งครรภ์ใช่ตัวออกได้ปฏิสนธิต่อกำเนิดวันนี้นะฮะแม้เวลามีน้อยครับคุณผู้ชมฮะนี่ก็เป็นนะครับเบื้องต้นนะครับที่ผมให้ท่านเห็นความสำคัญโฟเรตนะครับหรือถ้าเป็นอยู่ในกล่องแบบนี้เขาก็เรียกว่าเป็นยาเม็ดโฟลิกแอซิดนะฮะถือว่ามีความสำคัญต่อสุขภาพของครรภ์มารดาเป็นอย่างมากก็ป้องกันที่จะพิการมาแต่กำเนิดแต่หัวใจลึกๆมากกว่านั้นที่ท่านดร.เสรีพูดให้ฟังก็คือจะดูแลคนพิการเหล่านี้ได้สิทธิที่เท่าเทียมกันอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ความรู้นี่ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากกว่านะครับโอกาสนี้ครับพี่จอยอยากจะฝากอะไรนะครับถึงผู้ชมทางบ้านเชิญเลยครับค่ะก็อยากจะให้ประชาชนนะคะได้มีความรู้สึกว่าโฟลิกแอซิดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะว่าถ้าเกิดคุณทานไปเนี่ยความพิการแต่กำเนิดในครอบครัวจะไม่เกิดแม้กระทั่งว่าครอบครัวคุณมียีนที่พิการแต่ถ้าคุณทานโฟลิกแอซิดก็สามารถลดอัตราความพิการตรงนี้ได้ด้วยนะคะมันก็จะทำให้ชีวิตครอบครัวเนี่ยมีความสุขเพราะว่าเราอยู่ในสังคมเดียวกันถ้าเราเห็นคนพิการเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเราปกติแล้วเราเห็นคนพิการเราจะมีความสุขเราก็อยากให้สังคมเราเนี่ยลดความพิการแต่กำเนิดได้ด้วยวิธีง่ายๆป้องกันค่ะครับสุดท้ายครับท่านดร.เสรีครับในมุมมองในเวทีอาเซียนเลยครับอยากมองประเทศไทยไปยังไงดีครับคือประเทศไทยมีบทบาทนำอยู่แล้วในเรื่องสิทธิคนพิการเพราะเราแคมเปญมาโดยตลอดว่าประการที่1คนพิการมีสิทธิเท่าเทียมกับคนไม่พิการครับประการที่2ก็คือการเกิดการพิการแต่กำเนิดเนี่ยถ้าป้องกันได้ก็ควรจะเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะดำเนินนโยบายป้องกันครับป้องกันอย่างไรก็อย่างที่เราคุยกันอยู่ในวันนี้ก็คือ1ให้ความรู้แต่เหนือไปกว่านั้นที่เราคุยกันอีกก็คือว่าอาจจะต้องทำมากไปกว่านั้นนิดนึงก็คือแจกไปเลยฮะเรื่องนี้ถ้าแจกได้ก็ควรจะแจกไปเลย400ไมโครกรัมเท่านั้นเองครับนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทั้ง2ท่านนะครับที่มาให้ข้อมูลวันนี้ครับขอบคุณอย่างสูงครับขอบคุณครับครับผู้ชมครับทั้งหมดนี้ครับคือเรื่องราวที่ผมอยากที่จะให้ทุกท่านนั้นได้รับทราบนะครับและวันนี้ท่านก็เห็นแล้วครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นสาเหตุของปัญหาสามารถป้องกันได้ถ้าเรามีองค์ความรู้และความเข้าใจวันนี้ครับเรามาช่วยกันนะครับที่จะลดนะครับความพิการซ้ำซ้อนที่เกิดขึ้นจากมารดาที่ตั้งครรภ์ครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมและแขกรับเชิญลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ